ดำเนินรายการโดยพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าวาดวัดราชาธิวาสวรวิหารอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวัคคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอคารวะพระเถรานุเถระเจริญสุขสวัสดีเจริญพรท่านสาธุชนผู้ติดตามสดับรับฟังและรับชมรายการพุทธานุภาพกับพระธรรมกิตติเมธีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารซึ่งวัดก็ตั้งอยู่ที่เลขที่3ถนน3เสน9แขวงวชิรพยาบาลเขตดุสิตกรุงเทพมหานคร วันนี้ก็มาพบกับท่านทั้งหลายทางสถานีวิทยุกองพลที่1รักษาพระองค์ AM 1350กิโลเฮิรตซ์วิทยุเสียงธรรมจากชาวพุทธวัดอภัยนเรศนครปฐม FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วิทยุเสียงเพื่อพระพุทธศาสนาและสังคมวัดศรีทวีนครศรีธรรมราช FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์วัดสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรี FM 100เมกะเฮิรตซ์และวัดหนองกายจังหวัดเชียงใหม่ FM 102และ 104.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมด้วย Facebook Live ที่กิตติเมธี
กระจายภาพกระจายเสียงทั่วไทยทั่วโลกวันนี้ก็มาพบกันที่วันพฤหัสบดีที่29สิงหาคมพระพุทธศักราช2567แรม10ค่ำเดือน9แรมเปลี่ยนไปแล้วแต่เดือน9ยังไม่เปลี่ยนนะก็มีให้รับฟังกันได้เป็นประจำวันนี้ก็มีทำหน้าที่2รายการช่วงเย็นก็ก่อนทุ่มหนึ่งก็ประมาณทุ่ม45ก็ได้สนทนาธรรมออกรายการตระเวนคนตระเวนธรรมของ Facebook DD TV ก็ว่ากันด้วยเรื่องปรับทัศนคติกันบ้างบอกญาติโยมทั้งหลายว่าพระนี่จะต้องมาอยู่เป็นพระก็ต้องปรับทัศนคติกันเยอะนะจากคฤหัสถ์มาเป็นพระจากเป็นพระก็ให้เป็นพระดีพระจริงพระแท้ก็ต้องปรับกันทั้งเรื่องของการเรียนรู้ว่าเป็นพระต้องเรียนรู้อะไรบ้างจากที่เบื่อการเรียนรู้มาแล้วมาถึงเป็นพระก็ต้องเรียนรู้อีกนะเรียนรู้แล้วก็เป็นปริยัติกันต่อไปพอรู้บ้างแล้วก็ต้องปฏิบัติปฏิบัติให้ได้มาตรฐานเหมือนกันหรือใกล้เคียงกันกับพระอื่นพระสงฆ์นี่มีมาตรฐานเดียวกันอาจจะต่างกันไปบ้างที่ญาติโยมสาธุชนเห็นเป็นพระป่าเป็นพระบ้านหรือพระป่าพระเมืองแต่ว่าพระวินัยนั้นมาตรฐานเดียวกันเกณฑ์หลักเกณฑ์พื้นฐานเหมือนกันส่วนขั้นต่อไปแนวปฏิบัติอาจจะต่างกันไปบ้างถ้าจะเป็นพระสายปริยัติก็ต่างกันไปบ้างบางท่านก็ถนัดเรื่องการเรียนการสอนบางท่านก็ถนัดในเรื่องการเทศนาว่าการบางท่านก็ถนัดในเรื่องการก่อสร้างซึ่งจำเป็นทั้งนั้นแหละบางท่านถนัดในการเผยแผ่แต่เมืองไทยไม่พอไปต่างประเทศก็ไปอยู่ต่างประเทศกันก็มีทำหน้าที่เป็นจิตอาสาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไป เป็นทหารในกองทัพธรรมของพระพุทธเจ้าก็ไปได้ทั่วโลกอย่างท่านพระครูสังครักษ์คำรณ์นี่นนท์ไปอยู่ฟลอริดาธรรมารามเมืองคิสซิมมี่นู่นรัฐฟลอริดาแต่ว่าเมื่อ2-3 วันนี่ก็ไปประชุมเวิลด์พีซสันติภาพโลกทางยุโรปนั่นก็พระก็ไปกันเยอะนะนั่นเป็นพระสายปริยัติทำหน้าที่เผยแผ่ส่วนพระสายปฏิบัติก็ท่านก็ต้องมีปริยัตินะต้องเรียนรู้แต่ว่าเรียนรู้จากครูบาอาจารย์ท่านเหล่านั้นไม่ค่อยจะปรารถนาเรื่องประกาศนียบัตรเกียรติบัตรเท่าไหร่เรียนจากครูบาอาจารย์เป็นแบบมุขปาฐะถ่ายทอดความรู้จากที่อาจารย์เทศนาว่าการสั่งสอนอบรมแนะนำพร่ำเตือนด้านสายกรรมฐานเองก็ยังไปถือกรรมฐานต่างกันอีกกรรมฐานแบบสมถภาวนาบางสำนักก็ใช้พุทธานุสติไปบางสำนักก็ใช้อานาปานสติบางสำนักก็ใช้สัมมาอรหังบางสำนักก็ใช้ยุบหนอพองหนอก็ไปได้ทั้งนั้นแหละนะแต่ว่าฐาน
ฐานเดียวกันคือพระวินัยนี่แยกไม่ได้บางสำนักนั้นบอกว่าไม่เน้นสมถกรรมฐานเน้นวิปัสสนาเลยเอาวิปัสสนากรรมฐานเลยก็ได้แต่ที่จริงแล้วสมถะกับวิปัสสนานั้นเป็นของคู่กันจะวิปัสสนาถ้าจิตไม่สงบก็จะไปพบสัจธรรมได้อย่างไรมันยากอยู่นะก็ว่ากันไปบางสำนักก็เน้นเรื่องกายานุปัสสนาสติปัฏฐานบางสำนักก็ใช้เวทนานุปัสสนาสติปัฏฐานบางสำนักก็ใช้จิตตานุปัสสนาสติปัฏฐานพิจารณาจิตอย่างเดียวบางสำนักก็พิจารณาธรรมอย่างเดียวธรรมานุปัสสนาสติปัฏฐานเพราะนั้นก็ในสายกรรมฐานก็ต่างกันไปเยอะนะเน้นอารมณ์กรรมฐานมีทั้ง40อย่างเริ่มตั้งแต่กสิณ10อสุภ10อนุสติ10พรหมวิหาร4อรูป4อาหาเรปฏิกูลสัญญาจตุธาตุววัฏฐานนั่นเป็น40เลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งก็ทำได้ในศาสนานี้ทำไมถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าคนเรามันสร้างสมบารมีมาต่างกันอัธยาศัยใจคอไม่เหมือนกันชอบไม่เหมือนกันอารมณ์กรรมฐานบางอย่างแต่ที่จะดีจะทำให้ภาวนาแล้วจิตสงบกลับภาวนาแล้วจิตฟุ้งซ่านไปก็ได้แค่คนใดเราเนี่ยฟุ้งซ่านเยอะนะเด็กก็ฟุ้งซ่านหนุ่มสาวก็ฟุ้งซ่านผู้เฒ่าผู้แก่ก็ฟุ้งซ่านคิดมั่วไปเรื่อยเลยอยู่คนเดียวไม่ได้ฟุ้งซ่านจะอยู่กับเพื่อนอันนี้เป็นเรื่องของความคิดโดยคลุกคลีด้วยหมู่คณะนะปรับทัศนคติบ้างท่านสาธุชนทั้งหลายอย่าไปให้มันไกลนักปรับทัศนคติของตนให้อยู่ในความนิ่งบ้างเมื่อเห็นนิ่งแล้วก็จะคิดนิ่งนะถ้าเห็นซ่านไปเรื่อยก็จิตก็จะฟุ้งซ่านคิดซ่านไปเรื่อยผลสุดท้ายชีวิตหาความสุขสงบไม่ได้สติเป็นเครื่องประคับประคองดีที่สุดธรรมะคือสตินี่พระพุทธเจ้าตรัสบอกว่าเป็นธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดพอมีสติปั๊บก็จะไม่ประมาทความไม่ประมาทโดยความหมายก็คือความไม่อยู่อย่างขาดสติไม่ว่าจะอยู่ในมิติไหนนะอยู่ในมิติทำงานอยู่ในมิติบ้านในมิติพักผ่อนในมิติหลับก็ต้องหลับอย่างมีสติจะยืนเดินนั่งนอนกินดื่มทำพูดคิดก็ต้องมีสติแล้วพอจิตว่างแล้วก็อย่าให้จิตมันฟุ้งซ่านไปอื่นให้จิตมีสติอยู่กับตัวบ้างมันก็จะดีเพราะถ้าไม่งั้นนะเดี๋ยวก็คิดไปหาคนนอนคิดไปหาคนนี้เดี๋ยวนี้มันมีเครื่องมือให้คนฟุ้งซ่านเยอะเลยนะไลน์ก็ได้เฟซก็ได้อินสตาแกรมก็ได้ TikTok ก็ได้นะไปเล่นอยู่กันนั้นนะฟุ้งซ่านวันหนึ่งก็ไม่ได้อะไรเลยกลายเป็นทำชีวิตนี้ให้ไร้ค่าไปวันๆไม่ได้เพิ่มคุณค่าอะไรก็เสียดายนะคิดดูให้ดีความจริงสิ่งเหล่านี้มันก็สร้างความรู้ความสามารถความเฉลียวฉลาดสร้างความร่ำรวยให้ได้แต่ใช้ให้เป็นประโยชน์ถ้ารู้จักใช้
คนไทยโบราณท่านจึงบอกว่าของดีอยู่ที่ผู้รู้จักใช้คำว่าการรู้จักใช้ก็หมายถึงการรู้จักปรับทัศนคติของตัวเองเปลี่ยนแปลงบ้างในทุกกรณีนะอะไรที่มันเก่าเกินไปมันโบราณเกินไปทำไปก็มีแต่ทรงกับสุดเราจะหลุดลอกก็เปลี่ยนก็ได้ที่เราบ้าคลั่งคล้ายในเรื่องอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งเปลี่ยนก็ได้อย่าไปมันเลยเถิดสำรวจตรวจสอบให้ดีว่ามันมีอะไรอยู่และอะไรที่ดีกว่าชีวิตนี้ต้องได้สิ่งที่ดีกว่าไม่แต่สิ่งที่ดีกว่านั้นไม่ใช่ความฟุ้งซ่านแน่นอนคิดที่ฟุ้งซ่านทำให้ชีวิตอาจจะตกหลุมตกร่องตกเหวไปก็ได้ไปไม่รอดเพราะฉะนั้นต้องนะเนี่ยเราต้องปรับใหม่หมดแหละนะก่อนทำงานทำนาทำสวนนี่ก็เหมือนกันต้องปรับทัศนคติว่าทำอย่างไรมันจะทำได้อย่างไรอย่างนั้นมากี่ปีกี่ชาติก็ทำกันอยู่อย่างนั้นฉันทำมาอย่างนี้มันไม่ได้นะสมัยใหม่มันมีอะไรที่ช่วยให้ได้ผลประโยชน์มากกว่าในการทำไร่ทำนาก็ทำนี่คนทำงานด้านการวิศวกรรมก่อสร้างนี่รัชชัยแท้เตียวมาเท่าแก่เข้ามาฟังด้วยนะนี่เขาก่อสร้างบริษัทศิวกรนะเขาก็ต้องเปลี่ยนแปลงเสมอแหละนะต้องปรับทัศนคติของตัวเองสมัยหนึ่งต้องทำกับอย่างนั้นสมัยหนึ่งต้องทำกับอย่างนั้นกับสิ่งนั้นสมัยหนึ่งต้องวางอย่างนั้นต้องวางมาตรการอย่างนั้นหางานอย่างนั้นสร้างงานอย่างนั้นขยับให้ทำไงงานเสร็จเดี๋ยวมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการมันก็ต้องปรับทัศนคติของตัวเองอย่างว่าทำมาอย่างไรก็อย่างนั้นมันไม่ได้มันไม่เจริญถ้าไม่งั้นแล้วเครื่องมือสื่อสารทั้งหลายที่เรามานั่งใช้กันอยู่เนี่ยบางครั้งบางทีใช้กันไปถึงแทบจะคลั่งคล้ายเลยขาดไม่ได้นี่ถ้าเราคิดแต่ของเดิมๆทำแต่แบบเดิมๆสมัยก่อนมันไม่มีอะไรเลยพอมาก็มามีตะแล็บแก๊ปจะมีมาตะแล็บแก๊ปก็มาโทรศัพท์ขึ้นมาตะแล็บแก๊ปก็คือโทรเลขสื่อสารกันก่อนจากนั้นกำลังใช้นกพิราบยังใช้ม้ายังเป็นยานพาหนะส่งหนังสือกันต่อมาก็ส่งข่าวกันโทรเลขจากโทรเลขก็มาเป็นเทเลแกรมนะก็โทรมาถึงโทรศัพท์ก็โทรศัพท์บ้านเมื่อก่อนก็โทรศัพท์บ้านก็แพงนะ 2-30,000 เหมือนกันนะแล้วขอกว่าจะได้นี่3ปีบางทียังไม่ได้ทีนี้พอบ้านเมืองปรับทัศนคติคิดใหม่ทำใหม่เอาปรากฏว่าได้โทรศัพท์มือถือเข้ามาได้เทเลโฟนขึ้นมาได้โมบายโฟนเข้ามาเพิ่มเดียวจากนั้นจากที่เครื่องหนึ่งเป็นแสน200,000เมื่อก่อนอะมาใหม่ๆคนแบกคนหนึ่งคนใช้โทรศัพท์คนหนึ่งจนมาถึงปัจจุบันเนี่ยก็เรียกว่าอะไรก็ต้องเอามาใส่กระเป๋าแต่ก็เรียกว่ามือถือนี่แหละมาเพราะเขาปรับทัศนคติปรับให้มันพัฒนาขึ้นมันก็ดีขึ้นนะแต่นี่เครื่องเล็กเครื่องใหญ่มันมีก่อนจะมาตัวนี้ก็มีอะไรล่ะมันมี
แฟกลิงฟอนลิงมีก็สารพัดนะจนกว่าจะมาถึงมือถือนี่มา iPad iPhone นี่คนไทยเราผู้บริโภคเป็น consumer country ประเทศนักบริโภคไม่ใช่ประเทศนักผลิตไม่ใช่ product ไม่ใช่ product country เป็น consumer country เราได้ดังนั้นคนอื่นที่เขาคิดเขาเป็นผู้ผลิตแล้วก็มาให้เราบริโภคไม่ว่าโทรศัพท์ยี่ห้ออะไรต่อไม่อะไรเรื่องไฟฟ้าเรื่องรถยนต์เรื่องแอร์เรื่องสารพัดทุกอย่างเราพูดบริโภคนะทำงานกันอะไรก็ว่าไปผลิต9ปีหนึ่งก็10ล้านไร่15ล้านไร่ก็พาไปซื้ออะไรต่อไม่อะไรที่เป็นผลผลิตทางวิทยาศาสตร์ของเขาปั๊บเดียวชิ้นสองชิ้นก็หมดแล้วเงินเนี่ยเราไม่ใช่นักผลิตเหมือนกับว่าคิดไม่เป็นที่จริงคิดเป็นนะที่มันเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่ได้ปรับทัศนคตินะแล้วเราดูมันยืดเยื้อไปถึงเบื้องต่ำเบื้องสูงนะไปเรามานั่งดูราชการก็ปล่อยปละละเลยทำมาอย่างไรก็ทำอย่างนั้นผลสุดท้ายก็บ้านเมืองก็ฟังพินาศวอดวายไปก็มีนอกพอพูดบ้านเมืองก็ไปเหมือนกันการบ้านการเมืองก็นิ่งไม่ได้นะก็ไม่ได้ปรับทัศนคติใครถืออย่างไรก็ถืออย่างนั้นนะเป็นมาอย่างไรก็เป็นมาอย่างนั้นนะแก้ไขไม่ได้ถ้ามันถึงที่สุดแล้วมันได้ต้องได้นะต้องแก้ได้ถ้าถึงที่สุดแล้วไม่ต้องแก้อย่างคำสอนของพระพุทธเจ้านี่ไม่ต้องแก้แล้วก็ถึงที่สุดแล้วเป็นอัลติเมทเรียลิตี้เขาว่างั้นหรือ absolute reality มันสมบูรณ์ด้วยเป็นความจริงที่สมบูรณ์แล้วความจริงที่ถึงที่สุดแล้วไม่ต้องแก้นะเอาละท่านสาธุชนทั้งหลายผู้ติดตามสดับรับฟังอันนั้นเป็นเบื้องต้นนะไม่ต้องมาคิดปรับคำสอนของพระพุทธเจ้านะปรับทัศนคติของเราก็ตอนนี้ก็มาว่ากันสักสำหรับผู้ที่เข้ามาหน่อยวันนี้ท่านพระครูสุนทรศรีและคุณวัดหัวกอรุ่งปากพนังมาก่อนใครเลยได้รางวัลอันดับหนึ่งเลยนะสาธุครับวันนัทพงศ์ละอองทองสาธุแม่ชีมณีแสงจันทร์น้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะเจเจบูมาน้อมกราบสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิพิษณุโลกปลอดภัยแล้วนะสาธุธนวัฒน์ศรีสิริวัฒน์นิสวนสุนันทาปลอดภัยอยู่แล้วท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธนวัฒน์นะสาธุน้อมกราบนมัสการครับวันสาธุจารุชาบุญอินนี่จารุชาบุญอินนี่เห็นก่อนเข้ารายการมาบอกมีแจ้งหน้าจอว่าจารุจาพร้อมด้วยคนอื่นๆอีก577คนกำลังออนไลน์ว่างั้นเอาละสาธุสาธุวัชรินโอภาโสรามรถนี่ก็มาจากร่อนร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชสาธุมอกโคนาโมเมไปโมเมอยู่ไหนไม่รู้วันนี้เห็นภาพไปถ่ายมาจากที่ไกลเนี่ยดูกราบนมัสการสาธุเจ้าข้าสาธุสุรชัยเผ่าพันธ์นี่ประสาทสวีเอ้ยไม่วัดอโปตพรสาธุครับเฉลิมชัย AS กราบถวายความเคารพอีกแล้วนะเน็ตเป็นอีกแล้วนิดๆนะเฉ
ฉลิมชัยเอเอสกราบถวายความเคารพอย่างสูงครับสาธุวัดโพธิการามชุมพรเจ้าคณะตำบลนาทุ่งแป๊ะนันทิการนี่ก็ปทุมธานีสาธุสาธุสมศรีลักษณะวิลาสโอ้นี่นครศรีธรรมราชแต่มากรุงเทพตอนนี้มันนอนอยู่ที่ห้องกุฏิหลังห้องทรงนี่พาลูกสาวมาดูบ้านเช่าที่จะเรียนต่อเรื่องเกี่ยวกับอะไรวิสัญญีอะไรไม่รู้พระนันทิการบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าเอาสาธุรังสรรค์ทองสร้อยสาธุสมศรีลักษณะวิลาสนี่เมื่อเพิ่งมาบอกว่าน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้าสาธุกิมอินบุญแท่นอ้าวกิมอินบุญแท่นมาแทรกอยู่ตรงนี้สาธุนะรังสรรค์บอกว่าน้อมกราบนมัสการถวายความเคารพประเดชประคุณท่านเจ้าคุณด้วยความเคารพครับน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุครับสาธุอันนี้1 2 3กำลังรับชมอ่านไม่ออกนะเขาพิมพ์ภาษาจีนมาไม่รู้ชื่ออะไรกิมอินบอกว่ากราบนมัสการเจ้าข้าสาธุ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 เจ้าข้าสาธุหนูปานลักษณะวิลาสน้อมกราบนมัสการสาธุสาธุสาธุเจ้าข้านี่น้องสาวรองผู้อำนวยการโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมรับรางวัลคุณครูคุณธรรมหรืออะไรเนี่ยจำไม่ได้แล้วสุเทพสุวีรังกูลโอ้ท่านรองศาสตราจารย์ดร.สุเทพสุวีรังกูลคณะสังคมศาสตร์มมร.สาธุสาธุสาธุว่างั้นเช่นกันสาธุชาตรีชุมเสนโอ้นี่ก็ดร.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ชาตรีชุมเสนมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีทองใสราชโคตรบอกว่าน้อมกราบนมัสการหลวงพ่อเจ้าคุณขอรับสาธุสาธุสาธุคุณสุนทรเจนอันนี้ผู้ยิ่งใหญ่แห่งบางกรวยสาธุต้าสิทธิมงคลนมัสการสาธุครับวันนี้ลาดพร้าวนะสุรชัยเผ่าพันธุ์เอาเพิ่งมาถึงขอถวายความเคารพอย่างสูงครับพระครูสุทธิชัยสารวัดโพธิเกษตรวันนี้ประชุมสงฆ์พระสังฆาธิการนวกะชุมพรสุราษฎร์ธานีผ่านอะไรผ่านไปด้วยความเรียบร้อยครับฝากสตอจากสวีถึงพระอาจารย์ครับโอ้ very good very good ขอบคุณครับเดี๋ยวก็คงมาถึงนะฉันสตอกันอีกเรารัชชัยแซ่เตี้ยวนี่เท่าแก่นะกราบนมัสการครับว่างั้นเจ้าของบริษัทศิวกรการช่างสริดพงษ์แทสะบำรุงนี่ก่อนด็อกเตอร์สาธุครับพระอาจารย์มาสุดท้ายตอนนี้ก็คือคำรณแย้มเยื้อนกล่าวไปแล้วตอนต้นนะว่าอยู่ฟลอริดาธรรมารามคือวัดนะเมืองคิตซิมี่รัฐฟลอริดาก็ไปได้ทั่วเขานำไปต้องไปทั่วเป็นฝ่ายสื่อโซเชียลก็ไปก็ใช้งานได้ทุกอย่างนะหน้าท่านสาธุชนทั้งหลายวันนี้ก็ว่าไปตามนั้นสิ่งที่จะต้องขาดไม่ได้ก็คือพระสูตรจากพระไตรปิฎกนอกจากปรับทัศนคติแล้วก็มาดูเรื่องข้อธรรมะในพระไตรปิฎกนะวันนี้ก็มาถึงสูตรที่339และจะว่าไปถึงสูตรที่340ด้วยนะเป็นสูตรสั้น
และ39นั้นฐานสูตรหรืออารามสูตรที่พระพุทธองค์ตรัสเตือนภิกษุเลยนี่ก็คงจะเตือนในวัดในวาถ้าไม่ราชคฤห์ไม่เวลุวันก็จะเป็นเชตวันเป็นหลักนะตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุชอบคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ประกอบความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ชอบคณะยินดีคณะประกอบความยินดีในคณะจากอะไรจะเป็นผู้อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวกข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ไม่ใช่เรื่องที่จะมีได้จะเป็นได้นะคนคลุกคลีเนี่ยพูดถึงตอนนี้เรื่องนี้ญาติโยมไปวัดราชาธิวาสวิหารเนี่ยลองไปดูอ่ะวัดกว้างขวางเนี่ยส่วนมากก็เดินตั้งหลังจาก9โมงไปแล้วเนี่ยแทบจะไม่เห็นไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะเป็นพระนักเรียนนักศึกษาถ้าไม่เรียนนักธรรมก็เรียนบาลีไม่เรียนที่วชิรมกุฏวัดมกุฏนนท์วัดมกุฏกษัตริยารามส่วนว่าไปมหาวิทยาลัยก็ต้องนอนไปศาลายาเพราะฉะนั้นยอมเข้าไปบางทีเหงาบางงานเหงาเนื่องจากวัดราชาธิวาสวิหาร1กว้างกว่าก็มีพื้นที่อยู่เฉพาะที่วัดนะก็34ไร่เดินเหนื่อยนะโยมนะ34ไร่แล้วก็มีที่จริงแล้วที่วัดนั้นรวมที่ธรณีสงฆ์ก็ไปถึงถนนสามเสนด้านหน้าด้านทิศตะวันออกก็ถนนสามเสนด้านทิศตะวันตกก็ลงแม่น้ำเจ้าพระยาเลยเพราะนั้นที่ทั้งหมด60กว่าไร่นะ63ไร่63ไร่หรือ64ไร่3งานอะไรจำตัวเลขตรงนี้ไม่ได้นะแต่ว่าที่มันที่อยู่อาศัยของพระนี่ก็ประมาณ34ไร่แล้วก็34ไร่นี่ก็เต็มไปด้วยหมู่ไม้ต้นไม้กับอาคารแทรกกันอยู่เพราะฉะนั้นโยมเข้าไปนี่เงียบเหงาอาตมาภาพเองเคยเห็นตั้งแต่เป็นพระหนุ่มๆอยู่นะมีญาติโยมมาธุระกับหลวงพ่อพระสุธรรมาธิบดีนั่งไปสักเกือบชั่วโมงแล้วก็หลวงพ่อก็อยู่ในห้องไม่ได้ออกมาแล้วก็เด็กก็ไม่ผ่านโยมก็เลยไม่ได้ถามยอมนั่งไปนั่งมาลุกกลับเลยอ้าวก็ไปสวนกันถามยอมเพราะหลวงพ่อจะคุณแล้วเหรอยังค่ะแต่ไม่ต้องพบแล้วครับไม่ต้องพบแล้วค่ะว่าไงโยมผู้หญิงเอาแล้วทำไมล่ะมาแล้วมันนั่งแล้วมันเงียบเหงาเหลือเกินไม่มีใครเลยนั่งมาเกือบชั่วโมงไม่มีใครผ่านเลยก็เลยเปลี่ยวๆยังไงไม่รู้ก็เลยโยมลุกกลับเลยเดี๋ยวนี้ก็ไม่ถึงขนาดนั้นหรอกถ้าช่วงเช้าๆเย็นๆนี่ก็มีคนอยู่แต่พอสายๆก็เงียบนะไปนั่งร่มไม้ได้อยู่นั่งสูดโอโซนสูดออกซิเจนเรามีบรรยากาศให้นั่งไปนั่งไหว้พระในพระอุโบสถก็ได้นะนั่งได้เหมือนกันแต่การคลุกคลีด้วยหมู่คณะนี่พระองค์บอกว่ามันไม่ดีหรอกนะไม่ใช่สิ่งที่ดีเรื่องการคลุกคลีด้วยหมู่คณะ
พระไม่ควรอย่างยิ่งตรัสบอกต่อไปว่าเมื่อไม่อยู่รูปเดียวยินดียิ่งในวิเวกจักถือนิมิตแห่งจิตข้อนี้ไม่เป็นฐานะที่จะมีได้คือจะนั่งให้สงบให้ได้นิมิตมันไม่ได้ถ้าไม่อยู่ผู้เดียวนะประการที่สามเมื่อไม่ถือนิมิตแห่งจิตจากบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์ข้อนี้ก็ไม่สามารถที่จะเป็นไปได้คือพอจิตไม่สงบผมคิดเรื่อยนะคิดผิดไปเรื่อยแล้วนะส่วนมากก็คิดไปผิดคิดที่ถูกพระพุทธเจ้าคิดไว้ให้แล้วนี่ไม่เอาเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าบอกว่าอย่างนั้นไม่บำเพ็ญสัมมาสมาธิให้สมบูรณ์แล้วจักยังจักละสังโยชน์ข้อนี้ก็ไม่มีฐานะที่จะเป็นไปได้สังโยชน์ก็คือเครื่องผูกเครื่องมัดอะไรมัดจิตใจมัดจิตใจไม่ให้หลุดออกไปจากสังสารทุกข์นี้ทุกข์ร้อยแปดนี่เหงาก็ทุกข์คลุกคลีวุ่นวายก็ทุกข์ทุกข์เพราะรักทุกข์เพราะชังทุกข์เพราะโลภทุกข์เพราะหลงทุกข์เพราะสารพัดทุกข์เนี่ยไม่มีคนรักก็เป็นทุกข์มีคนรักแล้วก็เป็นทุกข์มีแล้วก็ยังทะเลาะทุบตีกันถึงกันฆ่ากันก็มีมันทุกข์มันมาได้สารพัดนะถ้ายิ่งคนที่เป็นครอบครัวนะสามีภรรยาถ้าไม่มาปรับทัศนคติเข้าด้วยกันเนี่ยมากันคนละทิศคนละทางคนละวัฒนธรรมคนละสกุลกันเนี่ยมาคนละโรงเรียนมาสกุลนะก็คือคนมาคนละโรงเรียนกันถ้าไม่มาปรับให้เข้ากันมันก็ชกต่อยกันตอนนั้นนะมันก็เป็นกันได้นะต้องให้ปรับให้ได้แล้วปรับแล้วก็ประโยชน์ได้ลงตัวมันต้องจะไปกันได้จะเป็นอย่างนั้นทีนี้พระองค์ตรัสต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุไม่ชอบคลุกคลีด้วยหมู่ไม่ยินดีหมู่คณะไม่คลุกคลีหมู่คณะไม่ประกอบความยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่คณะไม่ชอบคณะไม่ยินดีคณะไม่ประกอบด้วยความยินดีคณะจักเป็นผู้อยู่ผู้รูปเดียวยินดีในวิเวกข้อนี้เป็นฐานะที่จะมีได้นะก็หมายความว่าเป็นไปได้ก็อยู่รูปเดียวยินดีวิเวกนี่เป็นไปได้พอยินดีวิเวกได้ก็ถ้าถือนิมิตแห่งจิตได้เมื่อถือนิมิตแห่งจิตได้ก็บำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์ได้เมื่อบำเพ็ญสัมมาทิฏฐิให้สมบูรณ์แล้วก็จากสัมมาสมาธิก็สมบูรณ์ขึ้นนะสัมมาทิฏฐิกับสมาธินี่ไปด้วยกันนะต้องตามกันไปเมื่อสัมมาสมาธิสมบูรณ์แล้วก็จะละสังโยชน์ได้ข้อนี้เป็นไปได้แน่นอนละสังโยชน์ได้แล้วจะทำให้ถึงซึ่งความสิ้นสุดทุกข์ได้เลยนี่ไปถึงโน่นถ้าเรามองว่าแก้ปัญหาได้ที่เราทุกข์เพราะมีปัญหาพอแก้ปัญหาได้มันก็หมดทุกข์เหมือนกันอันนี้ก็เอากันว่าอนุโลมลงมาก่อนเราทุกข์เพราะอะไรก็แก้ตรงนั้นไปได้แน่นอนนะนี่พระสูตรหนึ่งพระสูตรนี้ก็ได้คติอยู่ตรงที่ว่าหนึ่งปรับทัศนคติของตัวเองอย่าติดในพวกพ้องอย่าติดในความสนุกสนานอย่าติดในเฟซอย่าติดใน LINE อย่าติดใน Instagram อย่าติดใน TikTok เดี๋ยวนี้ไม่ต้องทำมาหากินอะไรกันนะมันก็อยู่ในนั้นก็คือการคลุกคลีด้วยหมู่คณะพวกเด็กๆนี่จะเสียเยอะเลย
คุยกันไปคุยกันมาก็อ้าวโดนหลอกโดนหลอกพาไปทำเด็กผู้หญิงก็ถูกพาไปทำผู้ยิ้มผู้ยำเดี๋ยวนี้ก็เด็กผู้ชายก็ยังโดนเลยโลกยุคใหม่โลกยุคเสรีภาพยกเป็นโลกยุคลามกภาพมันมากเกินแล้วนะถ้าเป็นอย่างนี้ก็สิ่งที่จะเป็นไปได้มากขึ้นนะถ้าคนมันมากๆในทางกามมากขึ้นไม่รู้ว่าลูกเต้าเราใครผัวเมียใครมันมีผลในเรื่องกรรมนะมีผลเรื่องกรรมที่ให้ทุกข์ยากลำบากคือคนพวกนี้ก็มีผลให้ทำไม่อิ่มในกามไม่อิ่มในกามพอไม่อิ่มในกามก็แสวงหากามเรื่อยทีนี้ผลสุดท้ายก็มันไม่จบแม่น้ำนี่อิ่มได้แม่น้ำปิงวังยมนั่นเลยอิ่มเต็มล้นฝั่งได้แต่แม่น้ำคือตัณหานี่มันไม่จบมันไม่ล้นนะมันพร่องอยู่นั่นนะไม่จบสักทีนะเอ้าเพราะฉะนั้นเราอย่าหลงเสน่ห์แห่งตัณหามากนักพระพุทธเจ้าสอนเรื่องนี้สาเหตุแห่งความทุกข์ในอริยสัจก็คือตัวตัณหานี่แหละกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาความอยากได้อยากเป็นอยากไม่เป็นอยากได้คืออยากได้ในทางกามรูปเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์นี่แหละก็เป็นอยากได้กามตัณหาภวตัณหาก็คืออยากเป็นอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่อยากเป็นตำแหน่งนั่นตำแหน่งนี่อยากเป็นรัฐมนตรีรัฐมนตรีรัฐมนตรีเอกเมื่ออะไรไม่รู้นะดูสิยอมทุกข์หรือเปล่าล่ะทุกข์นะไม่ใช่ทุกข์คนเดียวนะชาวบ้านทุกข์ด้วยนะชาวบ้านกองเชียร์หางเครื่องปล่อยทุกข์ไปด้วยนะเพราะฉะนั้นต้องดูนะต้องดูเรื่องนี้อย่าไปหลงตรงนั้นนี่มันเริ่มมาจากคลุกคลีด้วยหมู่คณะถ้าเราไม่ได้นั่งคุยกับใครเลยทั้งวันแต่อยู่ในห้องทั้งวันแต่ว่าคุยจุกจิกแชทโน้นแชทนี้แชทนั่นอยู่ก็นั่นก็คือคลุกคลีด้วยหมู่คณะขอให้เข้าใจตามนั้นนะเอาละเพราะฉะนั้นทำจิตให้สงบพบความสุขทำจิตให้ว่างทำงานหน้าที่มีตำไปคุยได้บ้างคลายความเครียดถ้าเครียดนะแต่ไม่รู้จะเครียดทำไมนะเครียดมากเดี๋ยวเป็นโรคจิตเถอะนะไม่ต้องเครียดหรอกเราทำเราชีวิตเราให้มีความสุขได้โดยไม่ต้องไปคลุกคลีกับคนอื่นการทำจิตให้สงบนั้นพบความสุขกว่าที่จะไปนั่นการทำจิตเราให้สงบนั้นเราจะไม่ถูกหลอกแน่นอนเราจะไม่ถูกทำผู้ยี่ผู้ยำแน่นอนเอาอีกสูตรหนึ่งเทวตาสูตรว่าโดยธรรมเป็นเหตุให้เสื่อมและไม่ให้เสื่อมนะอันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับเทวดามาพบพระพุทธเจ้าเทวดามากราบทูลพระพุทธเจ้าว่ามีเรื่องว่าเทวดาตนหนึ่งเมื่อปฐมยามล่วงไปแล้วคือเทวดานี่มายามดึกนะมีรัศมีงามยิ่งนักยังพระวิหารเชตวันทั้งสิ้นให้สว่างสวยแล้วเข้าไปคว้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายบังคมแล้วยืนอยู่ณที่เหมาะแก่ตนข้างหนึ่งเทวดามาพุทธเฝ้าพระพุทธเจ้าไม่นั่งนะยืนท่านรีบกลับถามว่าทำไมท่านรีบกลับท่านบอกว่าโลกนี้มันเหม็นเหลือเกินสกปรกเหลือเกินอยู่นานไม่ได้เพราะในสวรรค์นั้นมันทิพยะตรงนั้นเลยทิพยาหารทิพยายะอาภรณ์ทิพยาอาจทิพยวิมาน
ทิพยะคันทะคันทะก็กลิ่นนะทิพยะเพิกฟูมก็เข้าไปกราบทูลพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมหกประการนี้ย่อมเป็นไปเพื่อความไม่เสื่อมแก่ภิกษุนะหกประการคืออะไรหนึ่งถ้าตราบใดที่ภิกษุยังเคารพในพระศาสดาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในสิกขาแล้วก็เป็นผู้ว่าง่ายครบแต่มิตรดีถ้าบรรดาภิกษุมีธรรมหกประการนี้อยู่แน่นอนว่าชีวิตของภิกษุนั้นก็จะมีแต่ความเจริญเจริญในธรรมแน่นอนนะครั้งนั้นเทวดานั้นทราบว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าคงทรงพอพระทัยแล้วจึงถวายบังคมพระผู้มีพระภาคกระทำประทักษิณแล้วหลีกไปกระทำประทักษิณก็คือเวียนเทียนเนี่ยที่เรามาเวียนเทียนนี่แหละเป็นต้นแบบของการเวียนเทียนคำว่าประทักษิณคือเดินวนขวาทีนี้เมื่อล่วงคืนนั้นผ่านพ้นไปพระพุทธองค์ก็มาสอนภิกษุตรัสบอกภิกษุว่าเมื่อคืนเทวดาตนหนึ่งมีรัศมีงามยิ่งนักไม่ปรากฏชื่อนะมายังเชตวันทำเชตวันให้สว่างสวยแล้วเข้าหาเราถึงที่อยู่ไหว้แล้วก็บอกเรื่องนี้ขึ้นมาเรื่องนี้คือมาก็คือเรื่องหกอย่างที่ว่านั่นแหละเคารพในพระศาสดาเคารพในพระธรรมเคารพในพระสงฆ์เคารพในสิกขาเป็นผู้ว่าง่ายแล้วก็มีมิตรดีครบแต่คนดีนะมีมิตรดีก็เรียกว่ากัลยาณมิตรอันนี้ก็จะทำให้ภิกษุนั้นเจริญได้พระองค์ก็เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสอย่างนี้แล้วท่านพระสารีบุตรเถระถวายบังคมพระผู้มีพระภาคก็ได้กราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญข้าพระองค์ย่อมทราบชัดเนื้อความแห่งพระดํารัสที่พระผู้มีพระภาคตรัสโดยย่อนี้โดยพิสดารว่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเป็นผู้เคารพในพระศาสดาเมื่อเคารพในพระศาสดากล่าวคันสรรเสริญความเคารพในพระศาสดาย่อมชักชวนภิกษุเหล่าอื่นผู้ไม่เคารพในพระศาสดาให้เคารพในพระศาสดาเป็นต้นนะนะท่านเองก็พระสารีบุตรท่านขยายความซะยาวเลยนะตรงนี้สูตรเนี้ยก็ไม่ยาวมากหรอกแต่ว่าก็ยาวพอสมควรแต่ในที่สุด ก็อยู่ในเนื้อหาเดิมเพราะฉะนั้นในสุดนี้ก็มีข้อที่นั่นนะพระเดชพระคุณพระธรรมวโรดมเส้งอุตมเถระเนี่ยอดีตเจ้าอาวาสวัดราชาธิวาสวิหารเมื่อพ.ศ. 2454มาถึง2485นั่นยุคของท่านนะท่านแต่งบทสวดมนต์แปลไว้12บทนะบทที่1ก็ว่าสัตถุคฤธรรมคฤผู้มีความเคารพหนักแน่นในพระศาสดามีความเคารพหนักแน่นในพระธรรมสังเขจติปกาทวและผู้มีความเคารพแก่กล้าในพระสงฆ์สมาธิคฤอาตาปีผู้มีความเพียรหนักแน่นในสมาธิสิกขายติปกรวมีความเคารพแก่กล้าในใจสิกขาอัปมาดกรุภิกขุผู้เห็นภัยหนักแน่นในความไม่ประมาทปฏิสันทารกรวมีความเคารพในการปฏิสันทานอภัพโบปริหานายะย่อมเป็นผู้ไม่พอเพื่อจะเสื่อมเสียนิพพานเสวสันติเกเป็นผู้ปฏิบัติใกล้พระนิพพานโดยแท้แล้วนี่ท่านสาธุชนทั้งหลายอาตมาว่าจะแปลว่าอย่างนี้เหมือนกันแต่ว่า
ครูบาอาจารย์ท่านแปลไว้แล้วของท่านศักดิ์สิทธิ์ถ้าเรามาแปลอีกก็มันซ้ำกันเดี๋ยวคนหนึ่งไปสวดอย่างหนึ่งคนหนึ่งไปสวดอย่างนึงมันมั่วของพระพุทธเจ้าเหมือนกันเนี่ยแม้แต่ไปแปลใช้ภาษาคนละสำนวนกันนิดหน่อยก็ต่างกันโยมที่จำได้แล้วนี่พอสวดจำได้แม่นแล้วจะไปสวดพอไปสวดปั๊บไม่เหมือนกันล่ะจะไปยังไงทีนี้มันก็วุ่นวายนะศาสนานั้นต้องทำให้เป็นเอกภาพที่พระพุทธเจ้าบัญญัติพระวินัยก็เพื่อให้พระภิกษุนี้ปฏิบัติให้เป็นเอกภาพและมาตรฐานเดียวกันถ้าเราอยู่ในมาตรฐานเดียวกันแล้วเราก็จะมีความสามัคคีกันเจริญในพระธรรมวินัยแล้วก็นำพาศาสนาให้เจริญด้วยเมื่อศาสนาเจริญนั้นก็หมายความว่าชาวโลกได้รับผลแห่งศาสนาจะอยู่นานไปเท่าไหร่ก็ศาสนาจะไม่เสื่อมสลายหายไปนะเพราะว่าเราปฏิบัติเข้มแข็งเป็นเอกภาพเหมือนกันเพราะฉะนั้นพระวินัยทั้งหลายพระธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าบัญญัติไว้แสดงไว้เนี่ยไม่มีการแก้นะใครมาคิดวิปริตคิดแก้ไขพระวินัยคิดแก้ไขพระธรรมเนี่ยคนนั้นมันแอบนอร์มอนแล้วนะไม่ปกติแล้วท่านทำมาดีแล้วโบราณอาจารย์ท่านก็รักษามาไว้อย่างดีนะไม่ให้ผิดพลาดสังคายนาพระไตรปิฎกสังคายนาแล้วสังคายนาอีกถ้ามันผิดอยู่บ้างก็ปรับปรุงได้ที่จริงในฉบับพระไตรปิฎกฉบับหลวงนะภาษาไทยนะก็มีผิดอยู่เยอะมันผิดเพราะตอนพิมพ์เรียงพิมพ์อะไรต่างๆมันผิดแต่คนที่รู้แล้วก็ช่วยกันบอกช่วยกันกล่าวช่วยกันเล่าช่วยกันแก้ไขนะแล้วก็เฉพาะที่ผิดไม่ใช่ว่าไปแก้กันยกเล่มไม่ใช่แล้วก็ไม่ใช่ไปโทษคนนั้นโทษคนนี้ท่านทำไว้กว่าจะมาถึงอย่างนี้เนี่ยมันดีแล้วดีที่สุดแล้วนะแล้วเราก็มาทำให้ดีต่อไปมันก็จะเป็นสิ่งที่ดีเอาละวันนี้ก็มาถึงวินาทีสุดท้ายนะแม้นิดเดียวก็เราต้องใช้ให้เป็นประโยชน์นะนักกรีธาของเรานะเทพบิวเนี่ยเสี้ยววินาทีเท่านั้นก็ชนะได้นะชนะคนอื่นได้นะเราก็รักษาเวลาทุกเสี้ยววินาทีให้เป็นประโยชน์นะเอาละขอความสุขความสวัสดีความเจริญในธรรมของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจงมีแด่ทุกท่านพรุ่งนี้ยังมีอีกวันหนึ่งสำหรับสัปดาห์นี้ที่จะได้สดับรับฟังก็มีสติสูตรนะเราจะพูดถึงเรื่องสติหน่อยวันพรุ่งนี้เอาละขอลากันไปหลับให้สบายไม่ต้องฝันนะปกฝันแล้วจะนอนไม่หลับหลับให้สบายไม่ฝันร้ายกันแล้วกันถ้าฝันก็ฝันดีๆนะขอให้โชคดีทุกท่านทุกคนเทอญ ตอนนี้ยังมีใครบ้างอ่ะก็มีอยู่นะมีอยู่คำรุนแล้วว่าที่ร้อยตรีสำราญมีปลอดสาธุสาธุอ้าวธีรวุฒิการเกตสาธุออนพัชรินสาริยังสาธุลีลาวดีดอกสร้อยสาธุนครสวรรค์นำมาถึงแล้วยังจ้าสุพรรณีวันดีสาธุยังไม่รายงานเนาะครูมลีลาวดีนี่น้องกราบนมัสการด้วยความเคารพอย่างสูงเจ้าค่ะตรงนี้รายงานน้ำด้วยก็แล้วกันนะสุพรรณีบอกว่าสาธุสาธุสาธุน้องชัยวัฒน์ทิพมน
บอกว่าน้อมกราบนมัสการพระเดชพระคุณด้วยความเคารพอย่างสูงครับสาธุสาธุสาธุครับอ้าวสาธุวรนันท์ขาวสีสาธุสนอโสมนัสสาธุสนอบอกว่ากราบนมัสการครับว่างั้นสุดท้ายนะเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้